ครับสวัสดีพี่น้องมื้อนี้พบกับ EP 2สำหรับสวนเกษตรพินแค้นอยู่บ้านน้องเล็กครับตำบลโพชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดมื้อนี้เฮาสิมาหาสาระแนวความคิดกับลุงเกียรติเจ้าของสวนนะฮะมื้อนี้เฮาสิมาสัมภาษณ์ลุงเกียรติว่าแรกเริ่มจังไดเฮ็ดจังไดจึงได้เป็นสวนเฮ็ดจังไดจึงได้มีแนวคิดว่าสิเฮ็ดเกษตรเฮ็ดเกษตรแนวเกษตรอินทรีย์อันนี้บ่มีสารเคมีนะครับมื้อนี้เฮาสิมาพบกับลุงเกียรติครับลุงเกียรติสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ EP 2เด้อครับมื้อนี้ครับผมยินดีมื้อนี้มาหาเนื้อหาสาระว่าแนวทางแนวคิดในการทำเกษตรเนี่ยสิมีแนวคิดจังใดเฮ็ดจังใดสิได้ผลผลิตหลายครับผมครับก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรตินะครับที่ได้มาถ่ายทอดแนวคิดครับสำหรับการเฮ็ดเกษตรนะครับแรกเริ่มเลยนะครับที่หม่องนี้เป็นปลายูค่าปลายูค่าเนาะนะครับที่ประมาณแบบ2ไร่กว่านะครับของคุณแม่คุณหน้านะครับเพิ่นแบ่งปันให้เฮ็ดเฮ็ดกินนะครับเฮ็ดกินครอบครัวเพื่อครอบครัวนะครับแล้วก็แบ่งปันเพื่อขายจำหน่ายครับแรกเริ่มเลยก็คือนี่เป้าหมายว่าอยากสั่งลุงครัวสั่งลุงครัวเจ้าของซึ่งความสำคัญก็คือต้องเป็นลุงครัวที่เป็นอาหารปลอดภัยปลอดสารพิษว่างั้นปลอดสารเคมีนะครับให้เจ้าของกินคนในครอบครัวคนรอบข้างพี่น้องคนในชุมชน คนในอำเภอคนในตำบลคนในอำเภอคนในจังหวัดกินอาหารที่ปลอดภัยนะครับแนวคิดของการเฮ็ดสวนเกษตรวนาเกษตรพื้นแค้นก็คืออาจจะเน้นไปด้วยการปลูกป่านะครับปลูกป่าปลูกป่านี่ปลูกป่าแบบเชิงเดียวหรือว่าจังไหนครับปลูกป่าแบบป่า3อย่างใส่ประโยชน์4อย่างตามแนวทางของพ่อหลวงนะครับก็คือปลูกป่าปลูกพืชปลูกป่าใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็เอามาเฮ็ดที่อยู่อาศัยนะครับเอามาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ครับครับหรือว่าเอามาเฮ็ดฟืนนะครับนี่คือป่า3อย่างประโยชน์4อย่างของแนวคิดที่พ่อหลวงนี่เฮ็ดให้ให้เฮ็ดไว้นะครับลักง่ายๆที่ผมได้เฮ็ดก็คือการเฮ็ดเกษตรเนี่ยคือแนวทางลักสำคัญก็คือต้องมีดินมีน้ำนะครับมีดินมีน้ำที่สำคัญคือแนวคิดของการเฮ็ดเกษตรนะครับถ้าเฮามีดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วมีน้ำที่เพียงพอแล้วการเฮ็ดก็ย่อมประสบความสำเร็จนะครับคือสวนก็ใส่ระบบน้ำบาดาลนะครับใส่ระบบน้ำบาดาลเนาะวางระบบบาดาลอันนี้เฮ็ดมาจักปีแล้วครับเริ่มต้นนะครับเฮ็ดสวนมาตั้งแต่ปี2561นะครับ2561มาจนฮอดมื้อนี้ก็น่าจะประมาณ2ปีกับ2ปีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนหน้านี้นี่เฮ็ดหยังอยู่ครับคือจะมาเฮ็ดเกษตรตอนนี้ผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่าเป็นเกษตรกรวันหยุดเกษตรกรวันหยุดเฮ็ดงานไปนําเฮ็ดเกษตรไปนําราชการประจํานะครับแต่ว่าครับนี่ความคิดที่จะชื่นชอบในแนวทางการผลิตอาหารเพื่อบริโภคครับเหลือค่อยแบ่งปันและจำหน่ายครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปชมครับนะครับระบบของการว่างแนวคิดว่างระบบสวนมาเฮาว่างระบบสวนเป็นแบบใดนะครับซึ่งผมได้ว่างแปนตั้งแปนเขียนแปนเองนะครับครับเดี๋ยวเฮาจะพาไปชมกันนะครับได้ครับผมป่ะครับครับต่อเลยครับอันนี้มันคืออันนี้คือริมรั้วนะครับริมรั้วริมรั้วนี่จะปลูกไม้ยืนต้นก็คืออะไรปลูกต้นพยุงนะครับไม้พยุงเนาะไม้พยุงอันนี้ปลูกมาประมาณ2ปีนะครับ2ปีไม้พยุงจะเป็นไม้ที่ทนแล้งแล้วก็จะเริ่มเติบโตเร็วนะครับไม้พวกนี้จะใช้ประโยชน์ในการทําบ้านนะครับเป็นบ้านรอบรั้วด้านล่างนี่ด้านล่างนี่จะปลูกเฟิร์นนะครับปลูกเขาเรียกว่าเฟิร์นหรือเขาเรียกว่าผักกรูดนะครับผักกรูดซึ่งได้รับ
ความอนุเคราะห์นะครับจากทีมงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรชีพเมืองไทยอันนี้คือต้นมะละกอซึ่งเดิมที่เขาเป็นคนที่มักกินมะละกอแล้วก็อันนี้ได้มาจากไสครับอันนี้คือเพาะเองครับเพาะเองโอ้ไม่ทราบสายพันธุ์แต่ว่าสุดยอดครับพี่น้องอันนี้เพาะเองครับซื้อเองเพาะเองนะครับซื้อมากินแล้วก็เพาะไปนั่มครับครับอันนี้คือสะเดาสีม่วงสะเดาม่วงสะเดาม่วงนี่ก็ซื้อมาตอนนี้ก็ปิดแล้วนะครับสะเดาสีม่วงนี่ถ้ามาส้มผักเขาเรียกว่าเฟิร์นเฟิร์นครับเฟิร์นรอบรั่วเนี่ยมันเขาเรียกว่าเฟิร์นอันนี้มันกินยังครับกินกินกินยอดกินยอดครับกินยอดเวลามันเติบโตมามันจะยอดมันจะเอาไปผัดให้มันหอยกินรั่วก็จะบอกให้รู้เป็นทีบ้างนะครับเราจะพามาชมนะครับการว่างระบบของสวนอันนี้คือโซนแรกโซนแรกอันนี้คือสวนคือโซนไผ่โซนไผ่อันนี้ไผ่ยังครับมันประกอบด้วยประมาณ 3-4 สายพันธุ์ก็คือมีไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงก็กินหน่อนะครับไผ่เลี้ยงกินหน่อปลูกกินหน่อครับผมไผ่เลี้ยงปลูกไว้ประมาณ20กอครับเป็นระยะห่าง 3x3 3x3 นะครับอันนี้บอปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่เฮาจะมักปุ๋ยไว้จะใส่เองไม่มักเองเฮ็ดเองสุยางครับเขาวางระบบน้ำวางระบบน้ำให้เป็นคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่คลองไส้ไก่สำหรับไปเลี้ยงต้นไผ่นะครับครับให้มันอุดมสมบูรณ์นะครับคลองไส้ไก่อย่าพามาเบิ่งไผ่นี่ไผ่ตรงลืมแรงไผ่ตรงลืมแรงไผ่ตรงลืมแรงหรือเรียกว่าไผ่กิมซุงกินซุงอายุประมาณปีนึงปีนึง1ปีเต็มครับปีครับแต่เริ่มมีหนอมีผลผลิตมีหนอแล้วกินมาขั้นใดกินมาท่านใดเพราะว่าครับพี่น้องงามระยะการบริโภคของไผ่ตัวนี้มันต้อง3ปี3ปีครับ3ปี2ปีแรกยังกินทานไม่ได้นะครับมันมีลำกอที่ต้นใหญ่สะกอนนะครับอันนี้คือโซนไผ่นะครับโซนไผ่เดี๋ยวพามาเบิ่งไผ่ฝานเพิ่นเลยครับหวานมึงเลยไผ่หวานมึงเลยอันนี้ได้พันธุ์มาจากไสครับอันนี้ซื้อมานะครับจากแน่นครับวันข้าวหอมมะลิโลกที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้จะเป็นไผ่หวานที่กินดิบได้กินดิบได้กินดิบได้เขาเรียกไผ่หวานมึงเลยนะครับก็เลยได้นํามาปลูกประมาณ2กอ2กอรอบรั่วทั้งในด้านทิศตะวันออกนะครับสังเกตมึงจะปลูกไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นไม้พยอมไม้ยางนาคือยางนาเอาไว้ใช้ประโยชน์นะครับซึ่งพื้นที่บริเวณโดยรอบนี่จะบ่ให้มีที่ว่างนะครับอันนี้เป็นสมออันนี้เป็นมะขามเทศมะขามเทศมะขามป้อม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 บ้านเฮานะป้อมบ้านเฮานะครับรอบรั้วสังเกตดูจะมีต้นมะพร้าวมีต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนะครับแล้วพามาเบิ่งที่2ครับต้นที่2ถึงบ้านแล้วอันนี้ไปเบิ่งคลองใส่ไก่อันนี้จัดการระบบน้ําคือเฮ็ดคลองใส่ไก่คลองใส่ไก่เลี้ยงระบบเลี้ยงไก่โอ้เบิ่งครับพี่น้องครับเป็นคลองใส่ไก่วางแนวน้ําให้มันเป็นการระบบจัดการน้ําทําแบบคลองใส่ไก่ครับเพื่อให้ไผ่มันได้ครับอุดมมีน้ําเลี้ยงนะครับครับจากไผ่นะครับก็จะเป็นโซนไม้ผลโซนไม้ผลต้นไม้ผลตอนนี้เกิดในพวกสปีเกอร์ต้นไม้ผลก็จะประกอบไปด้วยส้มโอฝรั่งนะครับฝรั่งส้มโอฝรั่งไม้ผลที่เราชอบกินครับระยะห่างนะครับ4x4นะครับ4x4เมตร4x4เมตรชมพู่ส้มโอช่องกลางของส้มโอแถวแหลกไม้ผลช่องกลางก็จะเป็นสาวรสหรือว่าสาวรสทกลกมันก็ทกลกนี่ก็คือเฮาปลูกเพื่อบริโภคแล้วก็จำหน่ายเพราะว่ามีหลานสาวเพิ่นไปเป็นผู้ประกอบการขายน้ำปั้นยุ่งเทพเราคือเพิ่นซื้อตลอดนะครับครับกิโลละ50 บาทเฮาก็เลยว่าเฮ็ดจังได๋
ญาติพี่น้องเฮาสิได้ซื้อผลผลิตที่ถูกกว่าที่ถูกกว่าแล้วก็ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีครับก็เลยมาว่างเป็นซุ้มสวรสหรือว่าสวรสสีม่วงนะครับบักกลบบ้านเฮานะครับแถวที่2นะครับของใหม่ผลก็คืออันนี้ผมจะเน้นไปนี่ของที่จะของอยากกินทุเรียนครับทุเรียนปลูกได้จะปีแล้วครับนี่อันนี้ปลูกได้ปีกว่าครับ1ปีกว่าพวงมณีพวงมณีสายพันธุ์พวงมณีเอองามอยู่ครับพี่น้องเพื่อนนี่2 3ต้นกำลังขึ้นเนาะก็ต้องคุ้มกล้วยให้มันคุ้มกล้วยรักษาความชื้นความชื้นครับอันนี้เสาวรสเสาวรสเบิ่งพี่น้องทางเสาวรสครับอันนี้เฮ็ดเองบ่มีจ้างเองครับเฮ็ดเองอันนี้ทุเรียนภูเขาไฟอันนี้ภูเขาไฟภูเขาไฟกำลังขึ้นงามเลยเนาะปลูกปีที่แล้วครับ180บาทไปรับมาจากอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับได้มาจากกันทรลักษณ์ครับนี่คือโซนของข้างบนจะเป็นเสาวรสนั่งจะเป็นใหม่ผลนะครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูหมอนทองหมอนทองโอ้ปลูกหลายตัวนี่หลายสายพันธุ์เนาะหมอนทอง2ปีหมอนทอง2ปีนี่ครับพี่น้องโอ้ยเขียวหมอนทอง2ปีแล้วว่าปี3ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าปลอดสารเคมีไม่ใส่สารเคมีใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์ครับเป็นมูลขอกง่วขอกกล้วยเฮาเนี่ยเนาะอันนี้เป็นข้างบวบอันนี้บวบบวบสายพันธุ์ยังครับเนี่ยผสมครับผสมได้มาจากใส่ครับได้มาจากแบ่งปันจากเครือข่ายแล้วก็พี่น้องบ้านเฮานะครับอันลุงเกดมีเครือข่ายกลุ่มการเกษตรเนาะได้แบ่งปันมาปัจจุบันผมเป็นไอ้เลขานุการของกลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอพนมไพรนะครับซึ่งได้ก่อตั้งร่วมกับทีมงานครับก็มีความตั้งใจที่จะสร้างพนมไพรให้เป็นเมืองอาหารปลอดภัยครับเฮามีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเฮ็ดให้คนในท้องถิ่นได้รับบริโภคอาหารที่ปลอดภัยที่สุดนะครับครับอันนี้คือแมงลักก็คือไผ่ตูบ้านเฮานะครับผักอีตูผักอีตูภาษาบ้านเฮาก็ไผ่อีตูเนาะไผ่ตูนะครับปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับถัดมานะครับถัดมาอันนี้คือยังแปลงดอกผักคิกผักคิกดอกบักคิกดอกบักคิกเคินแต่ว่าภาษาไทยนี่ก็อื่นยังบ่ท่านได้ชัดเจนแล้วว่าภาษาบ้านเฮาอื่นดอกบักคิกดอกบักคิกดอกขจรดอกขจรดอกขจรนะครับดอกขจรจำได้ละอันนี้ภาษาไทยกับภาษาอีสานนะครับอันนี้เป็นแคนตาลูปเลื้อยแคนตาลูปเลื้อยโอ้มีมืดสุยางตัวนี้มีแคนตาลูปเลื้อยมีครบเลยแคนตาลูปเลื้อยอันนี้ผลผลิตเริ่มติดแล้วนะครับแต่ผลผลิตติดแล้วเริ่มติดแล้วครับเริ่มติดแล้วครับเริ่มต่อไปเริ่มสิให้ผลผลิตแล้วเนาะบริเวณโดยรอบสวนนะครับจะเป็นถนนโอ้นี่เฮ็ดถนนแบบถนนสำหรับรถวิ่งรถวิ่งนะครับแล้วก็สำหรับออกกำลังกายตอนเช้าแนวคิดแนวคิดดีเนาะรอบรั้วจะเป็นไผ่เป็นไผ่แล้วก็เป็นไม้ใช้ประโยชน์ก็คือไม้ย่างไม้พะย้อมนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะโสธรนะครับโอ้อันนี้คือไผ่มีไผ่หวานไผ่หวานก็มีไผ่หวานก็มี2กอแนวคิดที่จะปลูกไผ่หวานก็คือเมืองพนมไพรเป็นเมืองบ่องไฟเราข้าเจ้าใส่บ่องหางบ่องไฟนี่ไม้ไผ่หวานเป็นหางบ่องไฟก็เลยคิดว่าในอนาคต5ปี10ปีไม้ไผ่หวาน2กอนี่จะต้องให้ผลผลิตแล้วก็สิให้ประโยชน์ได้ต้องมาซื้อครับหางบ่องไฟอยู่นี่ลำละลอยครับโอ้ลำละลอยสุดยอดครับพี่น้องต้นต่อมาครับอันนี้ถ้ามาเบิ่งหน่อไม้ฝรั่งโอ้มีหอดหน่อไม้ฝรั่งครับหน่อไม้ฝรั่ง1แปลงนี่อันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์สายหยุดชมพูศรีใส่เวลาจักเดือนครับถึงสิได้ผลผลิตบ่คั่นนี่ถึงเดือนนะครับเพิ่งเอามาลงนี่หน่อไม้ฝรั่งนี่ปลูกครั้งเดียวได้กิน10ปีอืมครับหน่อไม้ฝรั่ง
ปลูกครั้งเดียวได้กิน10ปีมีเนื้อที่ประมาณ1แปลงนะครับ1แปลงผัดมานะครับผัดมาผัดมาเป็นพื้นที่ปลูกมะละกอนะครับก็คือมะละกอลูกสาวเพิ่นมากินมะละกอแต่ของเล็กนะมะละกอพันแขกดำแล้วก็พันแลนด์ดำแขกดำกับฮอลแลนด์ครับ2สายพันธุ์ครับ2สายพันธุ์คาดว่าน่าจะได้ผลผลิตอยู่อีกประมาณ2เดือนโอ้มีสูแนวครับพี่น้องเบิ่งเอาครับแนวคิดการเกษตรของลุงเกียรติครับโซนต่อมาอันนี้ก็เป็นต้นไม้ผลยืนต้นนะครับไม้ผลยืนต้นแนวนี้จะเป็นปลูกกล้วยไว้สำหรับบังแดดมีเงาะ2ต้นเงาะไซส์บักเงาะครับบักเงาะขึ้นแล้วบ่ขึ้นแล้วครับไอ้เบิ่งบักเงาะครับผมพี่น้องอันนี้มะไฟหวานแต่บ่หลอดพุดเฮ็ดไหมผมไม่ยอมนะครับผมรีบเกษตรต้องขนาดพวกศัตรูพืชอันนี้คือบักเงาะเงาะครับสายพันธุ์ยังครับเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนนี่พี่น้องเงาะโรงเรียน2ต้นนะครับพื้นที่กว้างๆที่เห็นนะครับจะเป็นโซนของพืชล้มลูกโอ้ล้มลูกอันนี้เป็นหยังเป็นถั่วลิสงกับแตงไทพืชตระกูลถั่วครับประมาณ2งาน3งาน2งาน3งานครับนี่คืออันนี้ได้ลงแล้วครับลงบ่ปลูกเรียบร้อยครับเริ่มร้อยเริ่มงอกละอ๋อเริ่มขึ้นแล้วเนาะเริ่มขึ้นละแม่จังมือแล้วครับนี่ประมาณบ่ถึงเดือนครับบ่ถึงเดือนโอ้ขึ้นไวเนาะคือแนวคิดก็ต้องใส่พื้นที่เพาะปลูกเข้าให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับให้เกิดคุณค่าที่สุดนะครับบริเวณโซนนี้ก็จะเป็นไม้ผลไม้ผลไม่พ้นเลี้ยงไปนี่นะครับเว้นระยะห่าง6เมตร6เมตรนี่ลิ้นจีอันนี้คือลิ้นจีลิ้นจีได้ไม่จากไซครับตัวนี้อันนี้ก็ไปซื้อมานะครับซื้อตามท้องตลาดนะเนาะท้องตลาดมะยงชิดมีหอดมะยงชิดพี่น้องมะยงชิดครับอันนี้ปลูกปีที่แล้วน่าจะรอดมะยงชิดนะครับกำลังขึ้นงามเลยเนาะมังคุดโอ้มังคุดต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยเห็นไหมครับมังคุดมังคุดนะครับข้างล่างครับข้างล่างอันนี้คือยังโอกินาว่าโอ้มันแก้วสายพันธุ์โอกินาว่าโอกินาว่าครับไปได้กันคือผมเป็นคนมักปลูกกันไม่ว่าพี่บ้ามักปลูกอะบ้าได้นะครับครับเห็นสายพันธุ์ไม่ผลยังแปลกๆกันเลยเอามาปลูกครับปลูกไว้กินครับแล้วก็เผื่อจำหน่ายจำหน่ายนะครับ2แถว2แถว2แถวนี่เป็นมันม่วงนะครับปลูกถอนมันม่วงนะมันม่วงนะครับสำหรับบริโภคนะครับเหลือก็เป็นจำหน่ายครับมาต้นดำนาครับต้นดำนาอันนี้เป็นโซนมะนาวนี่พันยังผสมครับคือผ่านไหนแต่ว่าบักแด้วนี่ก็คือตอนเองไม่ได้ซื้อตอนจริงเองไม่ได้ซื้อคือผ่านไหนคือจุดสุดนะครับมาเรียนบักแด้วนะครับซึ่งเขามีแนวคิดว่าเขาอยากกินอย่างครับเขาปลูกกินอยากกินอย่างก็คือปลูกกินครับครับปลอดภัยที่สุดที่สำคัญต้องเป็นอินทรีย์ในระบบอินทรีย์ทั้งกินทั้งปลูกนะครับทั้งกินทั้งปลูกอันนี้คือนาสวนอันนี้นาสวนเบิ่งครับพี่น้องบริเวณนาสวนนี่จะโรยเมล็ดเม็ดมะขามเม็ดมะขามเพื่อให้มะขามนี่มะขามพันธุ์หยังผสมสายพันธุ์ครับผสมสายพันธุ์ให้มันโตขึ้นมาให้มันเป็นรั่วอ๋อเสียเป็นรั่วเป็นรั่วมะโอ้แนวคิดดีครับพี่น้องอย่ามาใส่อิฐว่าใส่ไม่บ่ต้องเฮ็ดกำแพงว่าซั่นครับบ่เฮ็ดกำแพงครับครับจะเอาต้นมะขามมาเฮ็ดเป็นรั้วมะขามครับนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหน้าคืออันนี้บริเวณรอบๆนะครับพี่น้องเบิ่งเอาครับเป็นถนนครับเป็นถนนติดถนนพื้นที่ติดถนนพื้นที่ประมาณ2ไร่2ไร่อันนี้คือด้านหน้าสุดก็คือ
ผ้าน้ำหอมโอ้อันนี้ปลูกผักผ้าน้ำหอมนะ1ปีครับ1ปีหนึ่งปีหนึ่งปีผ่านไปครับได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานการศึกษานอกระบบหรือว่ากศน.เป็นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลครับครับสวนเกษตรปิ้นแค้นกันยินดีที่จะต้อนรับพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้ามาเรียนรู้กันพอแม่พี่น้องผ่านมานี่ก็เข้าแวะชมกันได้เด้อครับชมได้ครับครับก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็ยินดีต้อนรับแล้วก็บ่แม่นว่าเจ้าของเก่งนะครับก็คืออยากจะเข้ามาถ่ายทอดเรียนรู้ครับให้พี่น้องได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับครับอันนี้ขออนุญาตอันนี้พิเศษสุดๆคืออันนี้คือกล้วยกล้วยสายพันธุ์จากท่านเกษตรอำเภอพนมไพรให้มานะครับพันธุ์ยังครับนี่ปากช่อง50อ๋อปากช่อง50ตัวนี้แล้วพามาเบิ่งส้นสุดท้ายนะครับข้างเขาเนี่ยก็ได้พาพี่พาน้องมาเบิ่งนะครับแนวทางการเฮ็ดเกษตรแบบยั่งยืนนะครับครับภายใต้แนวคิดการสั่งอาหารปลอดภัยให้กับเจ้าของครับให้กับครอบครัวชุมชนสังคมนะครับภายใต้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ให้เกิดระบบเกิดการใส่งานที่เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในโอกาสหน้าเดี๋ยวในรอบต่อไปเราจะมาติดตามเรื่องของสวนเกษตรพิ้งแค้นครับผมคาดว่าอีก2ปี3ปีจะล่มลื่นไปกว่านี้ครับนะครับเดี๋ยวจังมากคอยติดตามกันขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับพบกัน EP หน้าพี่น้องมื้อนี้ขอสวัสดีครับผม